วัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำการเติมคำตอบและเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณนะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพิ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า155ข้อ2เติมคำตอบและเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณมีตัวอย่างมาให้นะคะ1บวก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 1เท่ากับ6มี1อยู่ทั้งหมดกี่ตัวคะ1 2 3 4 5 6เขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณก็จะได้ว่า6คูณ1เท่ากับ6ข้อ1 2บวก2บวก2เท่ากับเท่าไหร่คะ2บวก2เป็น4 4บวก2เป็น6ประโยคสัญลักษณ์การคูณเราจะเขียนได้ว่ายังไงคะนับสิคะว่ามี2กี่ตัว1 2 3เราก็จะเขียนว่า3มี2อยู่3ตัวใช่ไหมคะก็ต้องนำ3คูณด้วยตัวที่เหมือนกันเนี่ยแหละค่ะก็คือ3คูณด้วย2 3คูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6ประโยคสัญลักษณ์การคูณ3คูณ2เท่ากับ6ข้อ2 0บวก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 0เท่ากับ0ประโยคสัญลักษณ์การคูณนับสิคะว่ามี0กี่ตัว1 2 3 4 5เราก็เขียน5เลยค่ะคูณด้วยอะไรคะ5คูณ05คูณ0เท่ากับ0ประโยคสัญลักษณ์การคูณ5คูณ0เท่ากับ0ข้อ3 3บวก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 3เท่ากับเท่าไรคะ3บวก3เป็น6 6บวก3เป็น9 9บวก3เป็น12 12บวก3เป็น15 15บวก3เป็น18 18บวก3เป็น21 21บวก3เป็น24 24บวก3เป็น27 27บวก3เป็น30ประโยคสัญลักษณ์การคูณนับสิคะว่ามี3ทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เราก็จะเขียนว่า10คูณด้วยอะไรคะที่เหมือนกันเนี่ยค่ะ
ูณ3ท่องสุดคูณ10เลยค่ะ10คูณ1เป็น10 10คูณ2เป็น20 10คูณ3เป็น30ประโยคสัญลักษณ์การคูณ10คูณ3เท่ากับ30ข้อ4 15บวก15บวก15เท่ากับเท่าไรคะ15บวก15เป็น30 30บวก15เป็น45ประโยคสัญลักษณ์การคูณนับสิคะมี15อยู่กี่ตัว1 2 3เราก็จะเขียนว่า3คูณด้วยจำนวนที่เหมือนกันก็คือคูณด้วยเท่าไหร่คะคูณ1515คูณ1เป็น15 15คูณ2เป็น30 15คูณ3เป็น45ประโยคสัญลักษณ์การคูณ3คูณ15เท่ากับ45ข้อ5มีลูกเสือ3กองกองละ17คนมีลูกเสือทั้งหมด51คนประโยคสัญลักษณ์การคูณนะคะเราจะเขียนจำนวนกองก่อนค่ะเราก็จะเขียนได้ว่าอะไรคะ3คูณด้วยอะไรคะคูณ17เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ51ข้อ5ประโยคสัญลักษณ์การคูณ3คูณ17เท่ากับ51ข้อ6มีดินสอกล่องละ12แท่งอยู่10กล่องมีดินสอทั้งหมด120แท่งประโยคสัญลักษณ์การคูณเราต้องเขียนจำนวนกล่องก่อนนะคะก็คือเท่าไหร่คะ10คูณด้วยเท่าไหร่คะคูณ12เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ120ข้อ6ประโยคสัญลักษณ์การคูณ10คูณ12เท่ากับ120เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการเติมคำตอบและเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ